ก็ทนายที่ใช้ก็ไม่ใช่ชุดใหญ่อะไรนะครับก็เป็นทนายปกตินี่แหละของอาจารย์ออสนะครับเป็นทีมกฎหมายของเรานะครับก็คือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้กฎหมายในการปกป้องตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าผู้ประกอบการคนอื่นๆก็ใช้ได้เช่นกันทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราถูกละเมิดพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นนะครับที่จะต้องปกป้องตนเองโดยใช้กฎหมายกฎหมายนะครับคือตั้งแต่เราเปิดเผยผลพิสูจน์เนี่ยเราระบุชัดเจนว่าเราทำทั้งหมด3ยี่ห้อนะฮะแล้วก็มีบางยี่ห้อนะครับซึ่งเป็นที่เป็นตัวที่ท็อปๆนะฮะก็ติดต่อประสานมาเพื่อที่จะส่งตัวอย่างน้ำมันเนี่ยให้เราตรวจสอบเราก็ยินดีนะฮะก็เราบริการพิจารณานะฮะแต่สังคมก็ยินดีทำซึ่งงานบริการพิจารณาก็เป็นหนึ่งในภารกิจหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับข้อที่หนึ่งก็คือการสอนข้อที่สองวิจัยข้อที่3คือบริการวิชาการแก่สังคมแล้วก็ข้อที่4ทั้งระบบอุปถัมภ์ก็ทำและในส่วนที่เราทำอยู่ก็คือข้อที่3นะครับเราทำโดยไม่คำนึงถึงเรื่องผลประโยชน์หรือว่าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเพราะนั้นเนี่ยถ้ากรณีของคุณแม่ของกรวินเองเนี่ยถ้าต้องการจะส่งน้ำมันมาพิสูจน์ก็ได้นะครับเราก็ยินดีแล้วก็เปิดเผยเป็นของยี่ห้อของบริษัทเองเลยก็ได้นะครับซึ่งผลแลบต่างๆเราก็ยินดีทำให้ในกรณีนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่ามันคือสารอะไรในส่วนของการจะนำผลของเราเนี่ยไปขยายผลยังไงก็ขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐหรือว่าผู้เสียหายที่เขาได้รับผลกระทบนะครับในส่วนของตัวกลุ่มผู้เสียหายเองเนี่ยก็มีการประสานมาที่อาจารย์วีระชัยนะครับก็เยอะพอสมควรรวมถึงสื่อที่อยู่ในวงการยานยนต์เนี่ยก็ได้ประสานงานมาซึ่งเราก็ยินดีที่จะให้ผลทดสอบนะครับในลักษณะที่เป็นกลางก็เป็นลักษณะการผลของการวิเคราะห์จากเครื่องมือก็แค่นั้นเองครับในส่วนของบริษัทคุณแม่เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปต่อล้อต่อเถียงหรือว่าคอนแทคอะไรเป็นการเฉพาะนะครับแต่ว่าก็จะมีเห็นในข่าวบ้างหรือว่าใน Facebook ส่วนตัวที่มีการสื่อสารแล้วก็ตัวไหนที่มันเข้าข่ายการละเมิดเนี่ยเราก็ได้เตือนไปบ้างแต่ว่าก็ยังมีการดำเนินการที่เป็นการละเมิดเรามากขึ้นนะเราก็จำเป็นต้องใช้กฎหมายการปกป้องตนเองนะครับคือก็อยากจะคือข่าวเนี้ยมันก็นานพอสมควรนะฮะแล้วก็มันอยู่ในกระแสสังคมน่าจะประมาณ2อาทิตย์ละสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือหน่วยงานภาครัฐในการ take action อะไรบางอย่างนะครับหรือว่าเข้ามาช่วยประชาชนบ้างนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมอย่างนี้นะฮะซึ่งอาจารย์มหาลัยเนี่ยเขาก็ช่วยกันลักษณะนี้มาเป็นหลายเคสนะครับอาจารย์กลุ่มอื่นเขาก็ทำอย่างนี้แหละนะฮะเป็นลักษณะการบริการวิชาการแก่สังคมทีนี้ถามว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยท่านยังอยู่สุขสบายดีหรือไม่นะฮะท่านกินเงินเดือนภาษีของประชาชนนะท่านโอเคหรือยังนะฮะท่านคิดยังไงกับกรณีนี้นะฮะท่านจะออกมาดูแลเราอย่างไรนะครับแล้วก็คิดว่าควรต้องออกมาได้แล้วนะฮะแล้วก็ต้องทำการบางอย่างที่มันรู้สึกทำให้ผู้บริโภครู้สึกอุ่นใจได้บ้างนะครับในกลุ่มของผู้เสียหายทั้ง10กว่าคนเนี่ยนะฮะหรือมากกว่านี้นะฮะที่เขากำลังตั้งชมรมกันอยู่เนี่ยก็มีการดำเนินการอะไรบางอย่างด้วยตนเองไปบ้างแล้วนะครับเช่นการไปแจ้งความที่กองปราบนะครับแล้วก็การประสานงานมาที่อาจารย์เบลจ่าเองเพื่อขอผลแลบนะฮะแล้วก็นำไปประกอบพิจารณาในเรื่องการยื่นคำร้องนะครับซึ่งได้ข่าวว่าจะมีการไปยื่นที่ดีเอสไอตามลำดับนะครับแล้วก็กรมธุรกิจพลังงานด้วยนะครับนั่นก็เป็นมุมเน้นของประชาชนที่เขาต้องปกป้องตนเองซึ่งถ้าเรามองเคสนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างหนึ่งแต่ว่ามันดันมาอยู่ในกลุ่มของยานยนต์แต่ถ้าเราไปมองในสิ่งอื่นนะที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเช่นยาลดความอ้วนนะครับหรือครีมต่างๆที่ออกมาใช้มันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองนะครับเราปล่อยให้เขาแพ็คขายกันได้ง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงนะครับมันมีการอนุญาตหรือขั้นตอนยังไงบ้างนะที่จะต้องสกรีนก่อนที่มันจะมาถึงผู้บริโภคนะครับเหมือนสารเคมีขวดหนึ่งที่เราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าเขาโฆษณาสรรพคุณว่ามันใช้สำหรับสิ่งนี้นะมันดีต่อเรานะเราก็เอาไปใช้เนี่ยถามว่าใครเป็นคนอนุญาตให้เขาทำนะครับมันออกมาได้ยังไงเราไม่ควรจะให้เกิดในลักษณะของวัวหายแล้วล้อมคอกนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือเรื่องนี้แหละแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฮะถ้าเป็นระดับนโยบายไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเจ้าของงานด้านนี้นะครับหรือผู้ดูแลด้านนี้คนจะต้องลงมาดูบ้างนะครับหรือระดับนายกรัฐมนตรีเองคนต้องให้ความสนใจนะ